นั่นแน่มาแล้วคำคำไปผมดูตั้งแต่ท้ายมานะคงจะเป็นทฤษฎีมาสลอว์เนี่ยดีดีดีครับใช่หรือเปล่าไม่รู้เด้ออโอ้เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยโอ้ยังไม่จบเลยเนี่ยเอาละมาแล้ว ลุงคะครับยินดีต้อนรับครับคุณสิริคานดานะครับหนูก็เกรงใจคุณผู้ฟังที่ติดตามลุงออกเกรงใจผู้ฟังทีนี้ผู้ฟังท่านอยู่ที่หน้าจอที่เคารพครับเมื่อเวลาฟังแล้วนะฮะลองให้คะแนนส่งมาใช้ไม่ได้ดีหรืออะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันเราตำหนิติติงกันได้นะครับเราไม่ถือสากันนะฮะเอาล่ะผมพิจารณาแล้วดูซิว่าคืออะไรต่อนะเกรงใจผู้ฟังที่ติดตามลุงออกเพราะมักจะสรรหาบทความยาวๆมาขอให้ลุงช่วยแนะแนวทางด้วยเกรงว่าเมื่อบทความนี้เข้าสู่ตลาดสดตลาดแห้งจะเก็บตกไม่หมดก็เลยต้องหอบหิ้วสิ่งนี้มาฝากบ้านเราดอททีวีด้วยเผื่อคนบ้านเขาเผื่อคนบ้านเขาคือคนที่อยู่นอกจอนะครับบ้านเราคืออยู่ในจอหน้าจอในจอนะครับบ้านเรานะครับเผื่อคนบ้านเขาเขาจะมาเข้ามาสู่บ้านเราแล้วก็ได้อะไรเผื่อคนบ้านเขาจะได้รัดกุมยิ่งขึ้นก็ว่าคนที่อยู่นอกจอเดียวนี้นะสักวันหนึ่งเพราะว่า YouTube มันอยู่ในจออยู่แล้วใช่ไหมครับเมื่อไรเขาก็มาแล้วคนนั้นจะได้รับประโยชน์นั่นเองครับความหมายนะครับเรื่องมีอยู่ว่ารู้ว่ามาตั้ง7คิวเนี่ย7คิววันก่อนผมแสดงคิวกี่คิวแล้วเนี่ย5หรือ6หรือ7ก็ไม่รู้นะผมก็จำไม่ได้แล้วครับของผมจะมีไม่ใช่ต่อเดิมๆมันจะมีอยู่5คิวด้วยไงนะ I คิว E คิว M คิว C คิวอะไรเงี้ย A คิว I คิว E คิว A คิว M คิวแล้วก็4คิวของผมจะเพิ่มไปมันมีอะไร N คิวคือ Nature แล้วก็ S คิวคือ Spirit ของผมจะเพิ่มมาเป็น7 5บวก2เป็น7ในนี้ดูสิครับว่าอันนี้ก็7คิวเหมือนกันมันตรงกันไหมครับอย่าหลงกับการสร้างลูกให้ฉลาดแต่เพียงอย่างเดียวเขาจะล้มเหลวในชีวิตนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งหลายคงเคยได้ยินศัพท์ฮิตติดหูเกี่ยวกับตัวคิวทั้ง7คือ IQ EQ CQ MQ PQ AQ และ SQ นะของคุณสิริกันดามาเพิ่มคำว่า TQ นะครับเอาละอะไรกันบ้างค่อยว่ากันแต่รู้จัก7คิวกันมาบ้างแล้วนะอยากทราบว่าเราน่าจะมีคิวตัวไหนมากหรือน้อยมาลองเล่นๆกัน มาลองพี่นะเล่นๆใช่ครับต้องใช้คำเล่นๆอย่าจริงจังเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปสอบคะแนนใครนะครับ เพียงแต่ว่าเข้าใจตามที่โลกใบนี้มนุษย์โลกนี้เขารู้จักกันดีพวก IQ EQ เนี่ยครับไม่รู้ทฤษฎีของใครเนาะเนี่ยของมาสโลคือพวกความต้องการนะครับก็จำกันมาเรื่อยเปื่อยนะครับอ้าวคิวที่หนึ่งคือ IQ
intelligent quotient quotient เนี่ยลุงจะออกเสียงยากมากนะ quotient 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 ที่ไรก็ไม่ไปไม่สักทีลิ้นนี่มั้ยลิ้นยังไงมันก็ไม่ไปเพราะมันเกิดผิดที่อะไร quotient 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 Q U O T I E N T เนี่ยโอเคนะนะ intelligent ก็คืออัจฉริยะกันแล้วกันอย่างเช่นไอน์สไตน์เนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีความเป็นอัจฉริยะสูงมากก็มีบุคคลที่อัจฉริยะสูงกว่านี้อีกนะครับรู้สึกจะเป็นคนชาติไหนอินเดียได้ไงครับรู้สึกจะเป็นคนอินเดียนะครับ IQ ตั้ง 3-400 นู่นเนี่ยเขาเทสกันยังไงไม่รู้โอเคป่ะครับนะๆๆเขาเทสกันยังไงรู้ไม่รู้นะครับลุงบอกว่าคนที่มี IQ เร็วจัดจ้าคือรู้เร็วเข้าใจเร็วคิดเร็วจำเร็วและจำได้นานด้วยความหมายของลุงนะเอานะมันแปลว่าคือความฉลาดทางสติปัญญาเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์การคำนวณและการใช้เหตุผลเขาจบมันแค่นั้นครับนั่นคือเขาส่วนลุงก็คือรู้เร็วคิดเร็วเข้าใจเร็วสรุปเร็วจำได้เร็วและจำได้นานด้วยเห็นไหมนี่ภาษาลุง คำว่า IQ นี่นะครับต่อมาก็คือ Q ที่2 EQ Emotion Quotient เนี่ยออกเสียงไม่ค่อยได้สักทีหนึ่งนะครับ Quotient Quotient นั่นๆนะเอาว่า EQ รู้จักกันนะเอาตัว Q รู้จักกันดีมันเป็นกลายเป็นความฉลาดทางอารมณ์อารมณ์คือใจแล้วอย่าลืมนะครับอารมณ์คือใจความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถในการรับรู้เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่นสามารถควบคุมอารมณ์และยับยั้งชั่งใจเองและแสดงออกอย่างเหมาะสมรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรารู้จักรอคอยรู้จักกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสและมองโลกในแง่ดีการเจริญพรหมวิหาร4เช่นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะช่วยเสริม EQ ได้เป็นอย่างดีก็วันก่อน It Ego Super Ego นะครับมันก็แปลว่ามันจะออกมาทางกลุ่มที่ Super Ego นั่นเองมันจะเป็นทางอีโก้มันมีคำว่าใจนะฮะอีโก้นี่คือเรื่องของใจดีกับไม่ดีใจดีก็เรียกว่าใจดีบวกก็แล้วกันเนี่ยลักษณะเนี่ย EQ เนี่ยมันมาทางดีบวกดีไปยังซุปเปอร์อีโก้อย่างเงี้ยทำนองเนี้ยครับคนไหนที่เข้าใจพวกนี้เนี่ยประมวลมาเงี้ยดีครับเพราะว่ามันมีทั้งภาษาพุทธศาสตร์ก็มายุ่งเกี่ยวด้วยมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยครับเนี่ยกลุ่มที่บอกกลุ่มที่บอกว่ามี EQ emotion ควบคุมอารมณ์ควบคุมอารมณ์นี่หลังๆนี่ก็จะใช้คำว่าวุฒิภาวะนะครับวุฒิวาภาวะบางคนเป็นส.ส.เนี่ยขาดวุฒิภาวะอย่างโอ้โหฟังโหจุดๆๆไม่แดเลยครับเวลาเขาใช้ภาษากันคนระดับนั้นนะฮะไม่น่าจะใช้ภาษาต่ำต้อยเตี้ยดินเลยนะครับฟังแล้วมันสะท้อนออกไปว่าสะท้อนกำพืชสะท้อนอีโก้นะครับมันสะท้อนนั่นแหละผมบอกว่าการศึกษานี่มันถ้าหากว่าคิดวิเคราะห์ไม่เป็นมันก็อย่างนั้นนั่นแหละจบโทจบเอกมันก็พอกันนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นจึงมีพุทธศาสนาเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับผูกพันไม่หน่อยนะครับเพราะนั้นจะเอาหลักการวิชาการตะวันตกมาใช้มันแข็งกระด้างเพราะนั้นต้องมีพุทธศาสตร์เข้ามาเป็นตัวโยงใยเช่นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่เป็นต้นนะครับเอามาบวกกันเราจะได้อารมณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นอีโก้บวกกันแล้วกันนะบวกไปทางซูเปอร์อีโก้โอเคไหมครับแต่จริงๆก็ยังไม่ถึงขั้นซูเปอร์อีโก้นะครับถ้าซูเปอร์อีโก้คือพวกจิตจิตศาสตร์จิตบริสุทธิ์นี่เป็นต้นนะครับยังไม่ถึงตรงนั้นนะครับ CQ Creative พวกดัดแปลงพวก Modify คิดนอกกรอบนะ Create พวกคิดนอกกรอบกฎระเบียบเขามีอย่างนี้
สมมติว่ามี5ข้อเขาเพิ่มซะเป็น2 3 4เนี่ยแปลว่าคิดเพิ่มได้นะหรือเปลี่ยนจากของเดิม1 2 3 4ก็มีตรงนั้นนะสลับ1เป็น2 2เป็น4ประมาณนะครับสลับลำเลียงใหม่อย่างเช่นลุงลำเลียงให้ทุกครั้งอันนี้จังหน้าตากับพระไตรลักษณ์เมื่อกี้เนี่ยครับตอนต้นมาเรียงใหม่ซะให้เป็นทุกขังนิจจังอนิจจังซะนะมารำเรียงใหม่ลักษณะอย่างเงี้ยนะหรือถ้าเคยจดจำกันมาว่าศีลสมาธิปัญญามาเปลี่ยนแปลงเป็นสติสมาธิปัญญาซะเนี่ยมารำเรียงใหม่นะหรือเคยจำว่าอริยสัจ4นะทุกสมุทัยนิโรธมรรคลุงก็บอกว่ามาพูดถึงอริยสัจ3ซะบวก1โอเคไหมครับอาจจะทำนองนี้นะครับมาปรับใหม่มาแต่งใหม่เป็นภาษาใหม่เพราะเก่ามันจำมาเยอะแล้วมันไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยอาจจะทำนองนั้นนะครับเนี่ยมาปรับนะครับลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าพูดว่าคือครีเอทนั่นเองครับมาตรงว่าครีเอทนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นมันมีแค่นี้เดิมเสื้อสีอะไรรูปร่างไงแต่ว่าก็รัดรูปเนี่ยนะ36 22 36เป็นรูปเอวทรงเขาเรียกว่านาฬิกาทรายก็ได้ทรงอะไรทรงแม่มดเหรอมดตะนอยมดตะนอยเชฟของผู้ที่เป็นเพศแม่โอเคไหม36 22 36เขาเป็นนางสาวไทยนางสาวจักรวาลนะส่งนั้นใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะ CQ Create ก็คือสร้างสรรค์นั่นเองครับง่ายคือคิดนอกกรอบแต่อยู่ภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณีว่าทำนิยมเลยนะแต่อยู่ภายใต้ไม่ใช่นอกกรอบในทางชั่วในทางต่ำนะครับนอกกรอบต้องอยู่ในทางที่ดีขึ้นนั่นเขาเรียกว่า CQ หรือว่า Create โอเคไหมครับต่อมาอธิบายของเขาความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์มันต้องมีคำว่าริเริ่มคิดใหม่เปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงเซตซีโร่อย่างเงี้ยอะไรเหล่านี้เป็นต้นเซตซีโร่มัน180องศาข้างหน้ามันคิดไปไม่ได้นะมันไปต่อไม่ได้ล่ะมันตันหมด180องศาเนี่ยประเภทไปไม่เป็นนะครับมีความรู้ทั่วหัวตัวไม่รอดแบบเนี้ยมันไปข้างหน้าไม่ได้180กลับหลังแม่งเลยเอาข้างหลังเนี่ยใช่มั้ยตั้งต้นใหม่เห็นไหมแบบใหม่เลยพลิกขั้วโลกเลยไปกันสุดกูไปเลยเห็นไหมคือแนวทางนี้มันเป็นแนวทางที่ต้องกระทำกันนะครับพอได้ไหมครับลักษณะในเมื่อไปข้างหน้าไม่ได้มันตันมันบอดนะมันตื้อมันตันกลับหันหลังซะเอามันอย่างนี้คิดใหม่เรียกว่าคิดใหม่เอามันพลิกขั้วโลกไงอย่างเงี้ยแล้วก็ไปต่อโอเคไหมครับในลักษณะจะเป็นอย่างนั้นนั่นเรียกว่าคิดใหม่ทำใหม่อย่างเงี้ยโอเคไหมสำหรับลุงหอกเซตซีโร่เริ่มจากศูนย์น้ำหนึ่งกันใหม่สำหรับภาษาลุงเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะครับความฉลาดเริ่มสร้างสรรค์มีความคิดจินตนาการความรู้สู้จินตนาการไม่ได้จินตนาการคือ thinking นั่นเองครับผมก็คือใจ thinking นะฮะจินตนาการนะครับหรือแนวคิดใหม่ๆนักคนนี่เป็นผู้นำฮะนี่ลักษณะผู้นำนะครับ CQ เนี่ยเป็นลักษณะผู้นำนะครับเขาจะมีคนสวัสดิ์ก็เรียกบอลทูบีเหมือนกันนะผู้นำนะครับเป็นผู้นำนะจินตนาการหรือแนวคิดใหม่ๆในรูปแบบต่างๆเช่นการเล่นงานศิลปะและการประดิษฐ์คิดค้นเนี่ยคือสิ่งประดิษฐ์พวกโมดิฟายไงดัดแปลงโอเคไหมดัดแปลงแก้ไขให้ได้เหมือนเดิมอย่างเช่นว่าของมันเสื่อมปรับปรุงใหม่ปุ๊บให้มันดีก็คือซ่อมแซมพวกช่างนะครับโอเคนะพวกช่างพวกซ่อมแซมกลุ่มช่างนะกลุ่มครีเอทนะครับบอกให้ทราบนะครับกลุ่มช่างบอกให้ทราบนะกลุ่มโมดิฟายกลุ่มดัดแปลงแก้ไขนะครับไม่ใช่ช่างเปลี่ยนนะเปลี่ยนทุกอย่างใครก็ทำได้โอเคไหมใครก็ทำได้ช่างเปลี่ยนนะและช่างปรับปรุงแก้ไขเพื่อการประหยัดและใช้ได้เหมือนเดิมหรือบางทีดีกว่าเดิมด้วยครับในการดัดแปลงเงี้ยมันจะออกมาเป็นรูปแบบนั้นนะครับก็เรียกว่าครีเอทนะฮะ งานศิลปะและการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งของ
ใหม่ๆเช่นนักวิจัยที่ค้นพบการเล่นแร่แปรธาตุทางกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการเช่นการเล่นศิลปะการหยิบจับของของใช้นี่ครับนั่นๆๆๆของเล่นแม้จะเป็นการเล่านิทานพวกนี้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยกลุ่มนี้นะกลุ่มที่เรียกว่าครีเอทเป็นนะครับสุดท้ายแล้ว CQ เนี่ยมันเป็นตัวที่ดีสร้างสรรค์จันโลงอกงามทั้งศิลปะทั้งวัฒนธรรมทั้งภาษาทั้งอะไรหลายๆอย่างนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นตัว C ตัวที่ความจะรุ่งเรืองนะครับต่อมาก็ MQ M คือมอรัลมอรัลคือเรื่องของคุณธรรมเรื่องจริยธรรมเรื่องคุณธรรมเมตตาธรรมเนี่ยกลุ่มอะไรล่ะกลุ่มเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยแหละครับกลุ่มนี้นะครับคือต้องมีกันนะครับมอรัลก็คือ MQ นะครับความฉลาดทางศีลธรรมฉลาดทางศีลธรรมทางจริยธรรมซึ่งมีคนความประพฤติดีรู้จักผิดรู้จักชอบรู้จักได้รู้จักเสียรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักแพ้รู้จักชนะเงี้ยแพ้คือแพ้ชนะไม่ต้องไปเป็นลิงโลดนะไม่ใช่ผู้จาทับถมผู้ที่แพ้เงี้ยคนที่มีทางด้านความเป็นมอรัลที่ดีเนี่ยครับเมื่อรู้แพ้ก็คิดหาวิธีที่จะแก้ไขอีกทีในข้างหน้าเงี้ยถ้าชนะก็ไม่ใช่ไปพูดจาเบรกเหยียดย้ำอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเนี่ยพวกกลุ่มมอรัลคือต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่มีคุณธรรมเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนี่ดีกว่ามนุษย์ที่มีคุณภาพนะไม่ให้ร้ายผู้อื่นอย่างเงี้ยใครก็ตามที่ให้ร้ายผู้อื่นดูจอแล้วก็พิมพ์ด่าใครต่อใครให้ร้ายนั่นแหละก็เรียกว่าไม่ใช่มอรัลเลยครับมันเป็นอะไรอ่ะมันก็ตรงข้ามใช่ไหมตรงข้ามมอรัลคืออะไรวะเนี้ยมันก็ต้องชั่วนะมอรัลมันดีใช่ไหมครับไอ้ตรงข้ามมันต้องชั่วอยู่มันจะขับแหละใช่ไหมพี่เนี่ยบางทีมนุษย์บางคนแจ่มแนกไม่ออกนะครับไม่ออกเลยแค่มืดบอดก็น่าเห็นใจครับบางทีมีความรู้มากแต่จำแนกไม่ออกไอ้พวกนี้ก็น่าเห็นใจเราไม่ว่ากันเพราะเขาคือเขาเราคือเรานะครับเมื่อเรารู้ปุ๊บเราก็ไม่คบค้าสมาคมก็แค่นั้นเองก็จบเห็นไหมครับแล้วคนพวกนั้นจะไม่มีเพื่อนใช่ไหมครับหรือมีก็มีกลุ่มเดียวกันนั่นนะครับคุยรู้เรื่องประเภทนั้นโอเคนะแล้วก็ไปต่อแน่นอนรู้จักผิดรับผิดชอบชั่วดีมีความซื่อสัตย์มีความมีจริยธรรมเป็นแนวคิดที่มุ่งตอบคำถามไม่รู้ใครถามมันก็จะมุ่งตอบคำถามเห็นไหมแต่พอเวลาถูกถามกลับปุ๊บก็ไปไม่เป็นก็ย้อนคำถามมาอีกแปลว่าจะเอาชนะอย่างเดียวไม่เคยมีอะไรที่จะให้ผู้อื่นจะเอาชนะอย่างเดียวลักษณะนี้คือไม่ยอมเป็นผู้แพ้ไม่เป็นโอเคไหมครับเหมือนกับเป็นเจ้าของโลกใบนี้ทั้งของตัวเองหรือว่าเป็นเจ้าของจักรวาลที่เพียงผู้เดียวประมาณนั้นครับไม่เผื่อแผ่แบ่งปันเนี่ยลักษณะนี้ครับไอ้กลุ่มที่บอกว่าไม่มีขาดคำว่าขาดมอรัลเนี่ยก็คือคนที่ขาดคุณธรรมจะเป็นอย่างนั้นนะครับคนไม่มีคุณธรรมขาดคุณธรรมจะเป็นอย่างนั้นนะครับลองให้ความสำคัญดูนะครับคำถามมีว่าที่เรามีคนที่มี IQ ดี EQ สูงแต่ถ้ามีระดับจริยธรรมต่ำๆก็ใช้ความฉลาดไปทางที่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นภัยสังคมนั่นเองครับนะมันจึงเน้นเรื่องของการปลูกฝังความดีงามซื่อตรงกับศาสนาและหลายศาสนาทุกๆศาสนานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนสอนศาสนาต้องไม่ทับถมกันนะครับนะต้องไม่ให้กล่าวศาสนาร้ายคนอื่นถ้าเป็นงั้นแปลว่าไม่มีคำว่ามอรัลในหัวใจเลยครับเห็นไหมครับไม่มีคุณธรรมนะแสดงทัศนคติทางด้านศาสนาแต่ไปทับถมศาสนาอื่นแปลว่าเป็นบุคคลที่ขาดคุณธรรมเห็นไหมคนที่ไม่มีคุณธรรมมาสอนศาสนาไม่ได้เพราะศาสนาเขาเน้นเรื่องจริยธรรมคุณธรรมเป็นหลักเห็นไหมครับให้ร้ายผู้อื่นโจมตีผู้อื่นยกตนของท่านอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดนะเห็นไหมนั้นก็โปรดฝากเอาไว้ด้วยนะนักสอนศาสนาใดๆก็ตามศาสนาใดโลกเนี่ยพอนะครับในการกล่าวโทษเขาพอนะครับนะไม่งั้นจะถูกคนรุ่นหลังเนี่ยอัดตกคูลงคลองนะบอกให้ทราบไว้เด็กรุ่นหลังเกิดหลังมกราคมปี37เขาจะรู้พวกนี้ง่ายไวเพราะมันมีรูงอกสื่อสารให้เขาอยู่เวลานี้โอเคไหมครับ
แม่ว่าไปนู่นพูดอย่างว่าเจ้าของเด็กพูดอย่างว่าเป็นเจ้าของของเด็กเกิดหลังมกราคมปี37นะผมจะรู้ความคิดเขาอะไรกันนะโอเคนะทีนี้มาถึง PQ Play อ๋อ เป็นเพลงเลยครับก็พวกงานในเหล็กสินะพวกงานในเหล็กครับครับเป็นเพลงนะถ้าเป็นของลุงนะฮะตัวนี้ตัว5ใช่ไหมถ้าเป็นของลุงจะเป็นอะไรเนาะไม่รู้มีเนเจอร์ตัวนั้นแหละครับตัว NQ เป็นเนเจอร์แปลว่าเข้าใจเรื่องราวของธรรมชาติของลุงเป็นธรรมโอเคเขาว่าเพลงก็แล้วกันเพลงคือเล่นเล่นมากเกินไปหรือเปล่าเล่นจนจับสาระไม่ได้นะหรือว่าไปร้องรำทำเพลงวันนี้จะเป็นไอดอลจะรำเพลงอะไรก็ชีวิตก็ลุยแต่สุดท้ายก็ประกอบอาชีพโดยฝั่งเพลงไม่ได้เป็นต้นอย่างนี้หรือเปล่าทำนองนี้คือเล่นของเล่นของเล่นเล่นอยู่ก็ถ้าไม่มีจับจุดไม่ได้ว่าดีอยู่ตรงไหนเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้คือเล่นอย่างเดียวไม่เป็นไรครับนี่คือนานาทัศนะนะฮะ TQP ก็คือเพลงแปลว่าเล่นนั่นเองนะครับความสามารถที่เกิดจากการละเล่นโอเคเกิดจากความเชื่อที่ว่าการเล่นพัฒนาความสามารถของเด็กได้หลายๆด้านเช่นพัฒนาการทางด้านร่างกายความเฉลียวฉลาดความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ก็จะไปตรงกับคำว่ามอรัลเมื่อกี้เนี่ยครับจะไปตรงกันนะครับ นะถ้าเล่นก็คือเป็นการรีแลกซ์เป็นการสันทนาการนันทนาการสันทนาการเล่นไม่ต้องเรื่องราวกันทุกคนไม่ต้องสื่อสารกันนะเพื่อนฝูงกูมึงมึงกูกูมึงอย่าถือสากันหญิงชายต่างวัยต่างขนาดก็จะล่วงล้ำเกินสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของกันและกันทำอะไรก็ทำไปแต่อย่าล่วงล้ำเกินสิทธิเสรีภาพของกันและกันโดยที่ฝ่ายตรงข้ามหรือว่าฝ่ายอื่นไม่เห็นดีเห็นงามด้วยแปลว่าอย่าไปกดขี่ข่มเหงทำน้องนี่ครับเนี่ยคนที่มีคุณธรรมจะเป็นอย่างนั้นถ้าขาดคุณธรรมปุ๊บมันก็จะคนละเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอเคยังไม่เป็นเพลงอยู่นะไม่เป็นไรอารมณ์สังคม PQ เพลงจึงเน้นให้พ่อแม่เล่นกับลูกอ๋อหยอกล้อกันเล่นถึงกับมีคำพูดที่ว่าพ่อแม่เป็นอุปกรณ์ทางการเล่นที่ดีที่สุดใช้ได้เป็นกันเองนั่นเองครับผมเป็นกันเองเป็นกันเองเดี๋ยวไปถือว่ากูคือพ่อมึงนะกูคือแม่มึงนะกูเกิดร้อนมังกรมึงนะไม่ได้ครับใช่ไหมครับถ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับคนที่เป็นพ่อแม่นะครับเพราะว่าลูกเขาจะคิดไปต่างนานามันเขาจะคิดกลับนะครับทุกวันนี้เด็กเขาจะคิดกลับนะฮะเวลาผู้ใหญ่เขาจะคิดกลับแต่เขาไม่พูดไม่พูดก็คือเก็บกดใช่ไหมครับพูดไม่ได้อะใช่ไหมฮะมันสวนทีเขาสวนในใจนะครับไอ้ที่มึงด่ากูเนี่ยรู้ไหมกูเนี่ยมาจากใครก็มาจากมึงนั่นแหละนะเขาจะคิดอย่างนั้นน่ะโอเคไหมเห็นไหมคนพ่อคนแม่นะเอาจริงๆนะพ่อแม่หรือเปล่าเนี่ยไอ้ที่ไปด่าลูกด่าลูกเนี่ยแล้วลูกมันคิดว่าไอ้ที่มึงด่ากูรู้ไหมกูเนี่ยมาจากมึงแล้วมึงผลิตกูมาเขาคิดได้แต่เขาไม่พูดโอเคไหมครับเด็กรุ่นหลังจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นขอได้โปรดอย่าไปใช้อย่างนั้นนะฮะโอเครู้จักลุงก็ต้องรู้จักแบบนี้นะครับโอเคนะโอเค PQ จะเน้นในพ่อแม่โอเคเข้าใจสุดท้ายแล้วนะต่อไป Q ที่6นะครับ AQ อ้าวAQ มันก็เป็น attitude เป็นทัศนคติดูซิเป็นไงมันมี IQ EQ A AQ A คือทัศนคตินะ attitude นะ attitude ทัศนคติก็คือมองโลกในแง่ดีอย่างเงี้ยเห็นอะไรก็ดีไว้ก่อนอย่างลุงนี่ดี 100% ดีหมดถึงคนทั้งหมดรอบข้างตัว360องศาเชสวัสดิ์ 100% ลุงบอกว่าดีหมดอยู่ใกล้ตัวไอ้ตัวนี้มันดีแค่ 5% ไอ้บริเห็นไหมครับอันนี้ดีอยู่ 2% ประมาณนั้นนะครับดีหมดต้องคิดเนี่ยลักษณะคิดดีมองโลกในแง่ดีต้องบอกว่าทุกอย่างดีหมดแต่ละอย่างดี 1% 5% 10% อย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าหาค่าเฉลี่ยหรือว่าประมวลตรงนี้ให้ได้
เนี่ยลักษณะมันเป็นอย่างนั้นนะครับนี่สำหรับทัศนะของลุงนะส่วนเข้าไป AQ ที่ว่านี้นั้นแต่ AQ ที่นี่นะแบบ adversity นะถ้าเป็นลุงนะฮะลุงจะใช้คำว่า advance advance idea อย่างเงี้ยถ้าเป็นลุงนะถ้าเป็นตัว A คือ advance นั่นเองแปลว่าคิดล่วงหน้าได้คิดจริงๆมันก็ไปคล้ายๆกับคำว่า create นะคิดนอกกรอบคิดล่วงหน้าแล้วใช้คำว่า advance thinking อย่างเงี้ยใครล่ะครับคิดแอดวานได้คิดข้ามช็อตได้นั่นแหละครับถ้าเป็น A ของลุงนะลุงอยู่ใส่ตัวนี้นะ A ของคนอื่นเขาก็เอาไม่ว่าอะไรกันนะครับ adversary word นะปากเลยภาษาไม่มีวรรณยุกต์มันเกิดผิดที่จริงลุงโอ้ยแล้วไปก็แปลว่าความฉลาดในการแก้ไขปัญหาโอ้ในการโซลในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาโอเคปัญหามีไว้ให้แก้นะครับนะก็ทำนองนั้นนะครับปัญหามีไว้ให้แก้นะแล้วทางเราก็แก้ทั้งปีสิเอาปัญหามีไว้ให้เกิดการทำความเข้าใจถ้าลุงนะปัญหาเนี่ยเขามีไว้เพื่อทำความเข้าใจกับมันว่าปัญหาที่ว่านี้มันไปในทางบวกหรือทางลบถ้าบวกมันก็เป็นค่า x ถ้า y ก็เป็นค่าลบนะก็ปรับ y ซะให้เป็นค่า x ซะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยปัญหาโอเคไหมครับก็คิดในกรอบพวกนี้นะเพราะเอิญลุงไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีปัญหามากมันก็เลยมาลุงเป็นคนที่ไม่มีปัญหาคือไม่มีปัญหากับใครใครจะมาหาเรื่องมีปัญหาลุงก็ไม่เล่นด้วยก็แปลว่าลุงเป็นคนที่ไม่มีปัญหาไม่รับปัญหาแล้วก็ไม่สร้างปัญหาเนี่ยลุงเป็นคนอย่างนั้นโอเคบางคนเนี่ยหาแต่ปัญหาใส่ตัวเนี่ยไอ้พวกแอร์ฟ้องเนี่ยคือปัญหาใส่ตัวหรือเปล่าให้ดูซะบ้างนะครับฟ้องด่าเนี่ยสุดท้ายก็อยู่เป็นสุขเชื่อสิครับตายก็ไม่เป็นสุขพวกนี้รับรองได้เลยนะพวกหาเรื่องก็แต่ว่าแต่เพลินคนคิดไม่เป็นก็บอกว่าดีนะแต่ผมบอกไม่ใช่นะครับรู้เลยเขาคือเขาเราคือเรามันก็ตัดตอนทันทีโอเคไหมครับโอเค adversity โอเคนะครับ adversity ออกเสียงนี้หรือเปล่าความฉลาดในการแก้ไขปัญหาหรือคือมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวเผชิญปัญหานี่คำว่าเผชิญปัญหามันแข็งไปนะครับเราว่าปัญหาคำว่าเผชิญหน้าเนี่ยภาษามันเป็นอย่างนั้นนะปัญหาได้ดีและพยายามเอาชนะเนี่ยไปกันใหญ่เลยถ้าเอาชนะเนี่ยไม่ได้แน่นอนแปลว่าแข็งไปหมดเพราะฉะนั้น A ตัวนี้ถ้าเป็นลุงนะลุงเปลี่ยนเป็น advance ไป advance idea อย่างเงี้ยถ้าเป็นลุงนะหรือมันมีคำแล้ว attitude นะฮะไม่เป็นไรเพิ่มเติมมานะครับ พยายามเอาชนะสร้างแต่จะเอาชนะมาแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเนี่ยครับใช่ไหมก็เพราะการสร้างเอาชนะชนะเนี่ยมันถึงได้ดูเด็ดเป็นมนุษย์นะเอ๋ก็เอาชนะมันเอาชนะมันมีลูกก็อย่าไปแพ้มันนะเนี่ยมาแพ้ไม่เป็นระวังให้ดีเจอต่อด้วยนะครับต้องบอกว่าเราไม่แพ้ใครหรอกลูกแต่เราก็ไม่ชนะใครนะต้องสอนไปรูปแบบนั้นนะครับสอนแบบนี้ออกไปทางกลางนะครับถ้าแบบนี้ออกในทางที่ในฝั่งเรามันจะเป็นบวกฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นลบของตรงข้ามเองครับนี่ไงมาถ้าหากว่าเนื้อหาเป็นเช่นที่ว่านี่นะโอเคนะครับไม่ย่อท้อง่ายมองปัญหาเป็นเรื่องท้าทายไม่ใช่เรื่องที่ต้องจำนนใช้ได้ท้าทายมองปัญหาเป็นเรื่องท้าทายเนี่ยเห็นด้วยนะครับท้าทายเพื่อปรับแก้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามกาลเทศะตามสถานการณ์ตามเหตุการณ์เช่น อะไรโควิดที่มันมาเนี่ยครับเห็นไหมครับต้องปรับปรุงโอเคไหมครับต่อไปกับ SQ S คือ social นะฮะ
S คือเรื่องทางสังคมตัวนี้อะไรมันเข้าทางสังคมได้บ้างนะครับไอตัว MQ ก็เป็นสังคมนะฮะตัวเข้มคือ normal คือสังคมนะครับ normal เนี่ยพวกจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยเมตตาธรรมอะไรพวกนี้นี่คือสังคมนะครับเห็นไหมคำว่าสังคมถ้าผมก็เอาไปแทนครับว่าตัว M ทันทีคือ moral ทันทีตัว S นะเหมือน social เนี่ยก็คือสังคมสำหรับของลุงเนี่ยก็เป็นสปิริตใช่ไหมครับลุงจะไม่เพิ่มมาข้อที่6คือ NQ Nature นะคือต้องเข้าใจในกรอบของธรรมชาตินะครับดินน้ำลมไฟว่าไปนะของลุงจะเป็น NQ และส่วนตัว S ก็คือทางด้านสปิริตนะครับก็คือเรื่องจิตนะฮะสปิริตสปิริตชั่วอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นของลุงตัว S นะส่วนคำว่าโซเชียลนี้มันน่าจะไปอยู่ในข้อของ MQ ใช่มากกว่าคือมอรัลนะครับพวกกลุ่มธรรมจริยธรรมศีลธรรมประเพณีว่าธรรมนิยมเห็นไหมครับมันก็เข้ากลุ่มสังคมไปโอเคไหมก็แปลว่าความฉลาดทางสังคมที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นเพราะมนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ลุงของผู้เสมอคำนี้ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีน้ำใจเอื้อต่อกันและกันเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันออกจากบ้าน 60% ให้กับสังคม 60% อยู่ในบ้านก็เต็มร้อยแก้ผ้าเดินเองก็ได้ไม่มีใครว่าทำนองว่าสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเนี่ยสูงอยู่ในบ้านแต่แก้ผ้าเดินคนเดียวก็ได้ไม่มีใครว่าโอเคไหมครับแต่ถ้าออกนอกบ้านปุ๊บต้องให้สังคมแบบ 60% หรือ 80% ถ้าสามารถทำได้ให้ผู้อื่นมากกว่าเราเช่นอภัยกับผู้อื่นเขามากกว่าเรานั่นนะครับสังคมก็จะดีครับขอให้บอกลูกสอนหลานไปในพวกนี้นะครับที่ปานาครับเพราะว่าอนาคตก็คือเราก็ทำเพื่อลูกเพื่อหลานนั่นนะครับของผมก็จะไปวนๆเหมือนกันแหละใช่ไหมฮะต้องคิดให้ยาวไปไกลร้อยปี150 ปีประเทศไทยมันมาแล้ว800-900 ปีมันจะไปสิ้นสุดวันพรุ่งนี้มะรืนนี้มันก็ไม่ใช่ที่ใช่ป่ะ ใช่ไหมเพ่ตราบใดที่มีภาษาอยู่เนี่ยครับมันก็เกาะกลุ่มกันนะมนุษย์มันเกาะกลุ่มด้วยภาษานะเพราะนั้นภาษาจึงเป็นศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ค่านิยมนะครับภาษาเนี่ยนะอย่าลืมนะภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ผู้รังสรรค์เอาไว้ให้สื่อสารกันละกันนะพยายามจำให้ขึ้นหลักครับบอกลูกศรานก็ดีครับพวกนี้อธิบายคำว่าพระอรหันต์ก็คือผู้ที่ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยก็คือพระเจ้ารามคำแหงมหาราชพระเจ้าแหงมหาราชถอยรามไป19คือนักบวชคือพระสงฆ์นะครับคือชื่อว่าพระร่วงเนี่ยพระร่วงโรจนาเรศผู้ร่วงผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์นั่นเองครับถอยแล้วมีทีคือเนนน้อยกว่าลานวัดเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เรื่องของดำดินต้องไปอย่างนั้นไปนะถึงบอกว่าภาษาไทยนี่คือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์ใช้คำว่ารังสรรค์คำว่ารังสรรค์เนี่ยมันจะคุณค่าภาษามันจะมากกว่าคำว่าประดิษฐ์รังสรรค์มันมีแง่มีมุมใจสังเกตว่าพวกโครงฉันกาบกลอนเนี่ยมันเยอะนะภาษาไทยเนี่ยโคงฉันกราบกรกรแปดกรสี่กรอะไรก็สารพัดกรเนี่ยโอ้โหคนไหนเรียนภาษาไทยได้สนุกแล้วก็ถือว่าเยี่ยมนะครับโอเคนะเอาละก็คือสิ่งนั้นนะครับเดี๋ยวอีกทีหนึ่งโอเคนะคำว่าโซเชียลคือสังคมนะครับสังคมก็เพื่อร่วมสังคมด้วยการไม่คิดว่าตนเองเหนือกว่าใครต้องมีใจเปิดกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอีกทั้งต้องไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันโอเคก็คือเรื่องของมอรัลนะตรงนี้ท้ายที่สุดผมอยากจะบอกว่าปัจจุบันนักวิจัยยืนยันว่า IQ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในชีวิตเช่นการทำงานการเรียนแค่ 20% เท่านั้นครับดังนั้นจึงไม่ควรยึดถือแต่เพียงระดับความฉลาดของสติปัญญาทางโลกเท่านั้นดร.พิสันโอเค CR ดร.พิสันนุ่นเกลี้ยงนั่นคือดร.นั่นคือเป็นทัศนคติเป็นดร.ที่รวบรวมมาแล้วแต่พอเรามาเจอดร.ลุงออกเมื่อกี้นี้ก็ได้ขยายความนะก็เปลี่ยนแปลงไปโอเคนะคำว่าสังคมก็ให้คำว่ามอรัลเนี่ยโอเคอีกอันนึงก็คืออีโมชันก็ได้ครับคืออารมณ์นะครับควบคุมอารมณ์ได้มีมอรัลที่ดีมันจะควบคู่กันก็อยู่ในสังคมได้สบายอยู่ไหนก็มีแต่มิตรอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าอารมณ์ไม่ดีแล้วก็ดูร้ายใครก็จะไปคบด้วยทีเนี้ยนะอยู่ไปสังคมอยู่ในกลุ่มสังคมก็แตก
คนในสังคมก็ไม่ต้อนรับขับสู้คนที่มีอารมณ์ที่ขึ้นๆลงๆจัดๆจ้านๆเนี่ยนั้นคอนโทรลอารมณ์เนี่ยก็สำคัญความฉลาดทางการควบคุมอารมณ์ก็คือผู้ที่มีวุฒิภาวะที่ดีนั่นเองเห็นไหมวุฒิภาวะคำรวมก็คือวุฒิภาวะนั่นแหละครับทั้ง EQ แล้วก็ MQ สองคำรวมก็คือวุฒิภาวะโอเคนะนั่นก็คือของลุงออกเนาะโอเคยินดีครับ Thank you very big ครับคุณสิริการดานะฮะที่ได้กรุณาสืบสอดแสวงหาสิ่งเล็กๆสิ่งน้อยมาเล่าสู่กันฟังครับ